โอเคนะตัวต่อไปเขาก็เฮ็ดคือกันคือกันโอเคตัวนี้อาจจะขอเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็แล้วกันนะฮะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะฮะเพราะว่าอยู่ในคอมของไอ้มันบ่เห็นปึ๊บโอเคเป็นสีเหลืองนะฮะเป็นสีเหลืองออกมาปึ๊บป้อนตัวนี้ไปเซฟปึ๊บก็จะเปลี่ยนเป็น new password นะฮะโอเคถ้าว่านะฮะถ้าว่านะโอเควันนี้เราจะเขียนปุ่มต่อไปนะฮะก็คือที่นี่นะฮะเช็คที่นี่อีกครั้งนะฮะถ้า own password ก็ยังบ่มีนะฮะที่จริงเรา copy ที่นี่มาก็ได้นะฮะที่ copy ที่นี่มาเลยก็ได้นะฮะเข้าใจว่าไม่จำเป็นไปเขียนใหม่ละ copy ที่นี่มาแล้วก็มีแต่มาเปลี่ยนที่นี่ว่าเป็น tat confirm แล้วก็ถือว่าจบนะฮะนะฮะถ้าว่า tat ที่นี้ก็ยังอันนั้นอยู่ก็ให้บอกว่ากรุณาป้อน confirm password นะฮะconfirm นะฮะก่อนนะฮะถ้าบ่มี confirm นะฮะ confirm password ก่อนให้ป้อน confirm ให้ป้อนนะตัวที่ confirm password นี้ใส่นะฮะโอเคนะในเมื่อครบที่นี่แล้วแต่ว่าเต็ก new และเต็ก confirm เนี้ยบ่ได้เท่ากันก็บอกว่าก็ให้โปรแกรมบอกได้มาอีกครั้งเข้าใจป่ะนะแล้วก็เขียนต่อไป if ต่อไปนะฮะนะเห็นป่ะล่ะนี่มัน if ต่อไปลงมาเลยโอเคแล้วก็ในเมื่อนะฮะในเมื่อif นะฮะ if โอเคนะฮะโอเคเราอยากซ้ายว่า if โอเค txt own นะฮะ own .txt นะฮะต่างจากโอเคจะต่างจากว่างๆนะฮะโอเคทีนี้นะฮะก็ได้นะฮะต่างจากว่างๆและนะฮะและ txt new txt new ก็ต่างจากว่างๆนะฮะและอีกนะฮะ txt confirm นะฮะ txt อันนี้เหมือนเดิมนะฮะต่างจากว่างๆนะฮะต่างจากว่างๆนะฮะถ้าว่าที่นี้ต่างจากว่างๆแล้วก็ให้ไปเคลียร์ text ที่นี่เลยนะฮะก็ให้ text message นี้ออกไปเลยก็เขียนง่ายๆถ้าว่าที่นี้บ่มีข้อมูลปุ๊บถ้าที่นี้มีข้อมูลเต็มไปหมดแล้วก็ให้มันเคลียร์ตัวได้ทีนี้เราจะเขียนอยู่ในโอเคนะทีนี้เราจะเขียนอยู่ที่โอเคอาจจะขอ copy ที่นี้ไปนะฮะจะขอคัดที่นี้ไปเข้าใจป่ะอาจจะขอคัดตัวที่ยาวๆไปขอคัดไปไว้ที่ text confirm ไปเลยไว้ที่ text confirm เลยปุ๊บวางไปเลยวางลงที่ text confirm นะฮะวางลงที่ text confirm โอเคนะจากนั้นก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็จะได้อย่างไรจากนี้เราก็จะมาเทสว่า if นะฮะ if อย่างไร txt
txt convert นะฮะ dot text นะฮะ dot text โอเคนะฮะก็จะ copy ทีนี้มานะฮะเต็กที่นี่นะฮะ confirm ต่างจากนะฮะต่างจากต่างจาก password แล้วบริเวณ old นะอันนี้เป็น new นะบริเวณ old นะฮะ new โอเคจากนั้นเราก็วางที่นี่ลงไปแล้วก็บอกว่าsorry your password นะฮะ is not นะฮะ is not your password is not okay.ถ้าสองเต็งนี้บ่เท่ากันก็ให้มาบอกว่าให้อันนี้นะฮะแล้วก็ไปเคลียร์ใหม่ครั้งนะฮะไปเคลียร์นะฮะเคลียร์ไปเลยโอเคถ้า password not match ก็ให้ไปทีนี้ dot text เท่ากับว่างๆtxt confirm dot text เท่ากับว่างๆโอเคเท่านี้นะฮะเขียนเท่านี้เขาเขียนเท่านี้นะฮะนะเขียนเท่านี้เวลานี้โปรแกรมก็จะเห็นเรียกได้อย่างถูกต้องนะฮะถ้าผ่านภาคส่วนนี้แล้วมาที่นี่ทันทีนะฮะมาที่นี่ทันทีมาที่นี่แล้วจะไปใส่มาที่นี่แล้วก็จะมาที่นี่นะฮะมาที่นี่ในเมื่อมาที่นี่โปรแกรมก็จะโดดมาที่นี่ฉะนั้นน่ะนะในเมื่อมาที่นี่แล้วเราจะเห็นอย่างล่ะนะถ้าทุกอย่างถูกต้องแล้วก็จะผ่านไปเลยโอเคนะฮะถ้า success นะฮะถ้า success ถ้าได้แท้นะฮะถ้าได้แท้ก็ให้มันมาโชว์ข้อความที่นี่เลยว่าเลยว่า save already โอเค change password already โอเค change password นะฮะ password alreadyโอเค change password already โอเคเท่านี้ถ้าว่า change บ่ได้เด้นะฮะสมมุติว่า confirm แล้ว new password นะนะ take new แล้วก็ take password นะมันถูกต้องกันแล้วแม็กกันแล้วแต่ว่า password บ่ถูก password เก่าฮะนะมันบ่ถูกID ถูกนะฮะ ID เวลาเราล็อกอินมาแน่นอนนะฮะถูกแน่นอนนะฮะแต่ว่าเวลาเราป้อนพาสเวิร์ดเก่าเราก็เลยผิดเวลานั้นก็บอกว่าโปรแกรมก็ต้องฟ้องเข้ามาว่าพาสเวิร์ดเก่าบ่ถูกให้ไปป้อนใหม่นะฮะโอเคฉะนั้นน่ะเราจะเขียนเราจะมีขั้นตอนเขียนขึ้นเร็วดาเวลานั้นเขาก็บางทีเขาก็ซ้ายไปไหนที่นี่นะฮะtxt try ไปเลย try ไปเลย search try เอาดีกว่านะฮะ search try เอาดีกว่าโอเค search try เขียน try ลงในที่นี่แล้วก็ดึงภาคส่วนนี้เข้าไปดึงภาคส่วนนี้เข้าไป
ดึงเข้าไปนะฮะดึงเข้าไปเรียบร้อยดึงเข้าไปในเรียบร้อยเขาตัวสอดก้อนแต่เขาตัวอยู่นี้ที่ไหนแต่มือลงไปต้องมือแน่ลงปัดเข้าเลยของเราอ่ะอยู่ทุกปัดเยอะไปเตียงเยอะลงถอดไฟกูอ่ะถอดไฟกูเห็นโอเคแล้วฮะใช่ไหมน่ะเราก็จะไปที่ใดล่ะไปที่ try นี้ใหม่ครั้งนะฮะไปที่ try มี try แล้วก็ต้องมี cat เข้าใจป่ะนะมี try ก็ต้องมี cat นะฮะก็ต้องมี cat ก็ต้องมี cat มี cat แล้วก็ต้องมี exception เพื่อ check error ในเมื่อมี error แล้วก็จะมาที่นี่จากนั้นเราก็จะเอา take message นี้มาที่นี่เลยก็ได้ก็จะเอาที่นี่มาก็ได้โอเคก็จะบอกว่าYour password is wrong โอเคนะฮะบอกแบบนี้ก็ได้เขียนแบบนี้ก็ได้นะฮะถ้าว่าเกิดข้อผิดพลาดแสดงว่า own password นี้ผิดอย่างแน่นอนนะฮะถ้าอยากรู้ว่าผิดหรือบ่ผิดนะฮะก็test ได้เลยนะ test ได้เลยเขียนแบบนี้ก็ได้นะเขียนแบบนี้ก็ได้นะหรืออยากใส่ message ออกมาก็ได้นะตัวที่เรื่องฉะนั้นนะเขาก็สามารถ test ได้บ้างๆเขาไม่ต้องการว่าจะทำอะไรเป็นคอมเพลตต่างจ้างเด็กอันนั้นทำไมผมเพื่อนก็อยากให้เขามาเป็นเสื้อผ้าชุดของจ้าเลยมันบ่มีนั่นเดี๋ยวบ่มีนามสกุลเนี่ยเนี่ยบ่มีดีบ่มีนามสกุลเนี่ยอันนี้ txt นี้ต่างจ้าอันนี้นะฮะ password my ต่างจ้า password เก่าเท่านั้นเองแล้วก็มาเขียนที่นี้ลงไปครอบครัวนี้ครอบครัวเก่าตลอดเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาซื้อๆก็ต้องไปเขียนนะฮะ copy ใส่ก็ได้เขียนใส่ copy มา copy ได้ซื้อนะฮะแล้วก็เปลี่ยนแต่ครอบครัวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเท่านั้นเองเวลาเบิ้งนะเวลาเบิ้งนะเบิ้งบ้านเดียวให้มันหมดก่อนนะฮะไม่ใช่ว่านะเวลาเบิ้งนะเบิ้งบ้านเดียวจำให้มันได้ก่อนจำให้หมดเขาคิดว่าเขาจำได้สำหรับเขาก็ต้องจำได้สำนักแล้วนะครับต้องมาเขียนให้มันหมดเท่านั้นเนี่ยบริเวณว่าเบิ้งพูดเขียนที่เบิ้งพูดเขียนที่โบทันนะฮะโบทันแล้วก็จะเห็นให้เขาประวัติจะเผื่อนะฮะเขาต้องมีเทคนิคในการใส่งานนะฮะต้องมีสิ่งนี้นะฮะตาเบิ้งพุทธมือกินตาเบิ้งพุทธตาเบิ้งกระดาษพุทธแล้วก็มือกินเอง
อย่างน้อยให้ผิด 2-3 ตัวก็พอนะฮะแต่ว่าถ้าผิดผิดเราก็รู้สึกว่าผิดนะถ้าเราเป็นคนทำแบบผิดจริงๆเราผิดผิดเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะถือว่านิ้วมือของเราเนี่ยถือว่าผิดบนถือจุดนะเราเอาขึ้นลงนะนิ้วมือของเรานะโอเคทีนี้เนี่ยเราก็ลองมาแทสเบิร์นนะฮะแล้วบุคลิกเซอร์เลอร์เลยเนี่ยมันก็โดดไปที่นั่นดิมันว่าได้ไหนล่ะลึกที่นั้นไปฮะแม่ลึกที่เออร์เลอร์เท่านั้นมันต้องเป็นลึกหมด Enter Control Space Bar ได้เลย Control Space Bar Control ยังว่างนะแล้วก็ไปเลือกเอาว่าของเราเป็นตัวใดก็เลือกเอาได้เลยเป็นตัวใดแล้วเลือกเอาได้เลยเป็นคอมเพลนให้นะหรือเป็นการเลือกได้เลยเด็กคอมเพลนยูสาระยูเทิร์นพุ่นนะเมื่อกี้ไงก็เห็นยูที่โฟกัสนั่นนะสองตัวนั้นตัวไหนตัวหนึ่งแล้วแหละสองตัวนั้นนะแม่แหละเด็กคอมเพลนก็เด็กได้ละเทปเซเบิร์นเป็นไรล่ะหายหรือไม่หายแน่ยังมีเออร์เรอร์ตัวที่สามอีกเส้นเดียวกัน S คือกันเป๊ะเลยนี่เลือกใส่เลยว่าเต็กนิวนะนิวฮาวส์เบิร์ดนะอันนี้เป็นโฟนฮาวส์เบิร์ดนิวฮาวส์เบิร์ดอันนี้ก็นิวอันนี้ก็นิวเดย์เราต้องเลือกโฟนนะฮะคอมเฟิร์มนะฮะอันนี้เป็นโอนแล้วเดย์มีแต่3เต็กเท่านั้นก็เลยว่าก็ลงใส่คอนเฟิร์มเบิร์นลงใส่เบิร์นคอนโทรลสเต็กได้เลยบอกงั้นลึกออกไปเพราะว่ามันขึ้นตัวเน้นนิวแล้วถ้าเอาคอนโทรลสเต็กมาแสดงว่ามันจะเลื่อนต่อไปเลยนะตัวไหนละคอนเฟิร์มเป็นตัวไหนละแง่ถ้าผมเนี่ยก็เป็นเบิร์นว่าเต็กคอนเฟิร์มทำเป็นตัวไหนละเต็กคอนเฟิร์มยุติสายละเขาก็ต้องเป็นเบิร์นก่อนเต็กคอมเฟิร์ตเนี่ยนะมีซื้อวันเดียร์ก็ไปเบิ้งเลยไปอยู่กับคนไหนเต็กเนี่ยวอมีซื้อวันเดียร์ล่ะเนี่ยน้องรังคือเป็นเวลาเปลี่ยนใหม่ก็ได้เปลี่ยนทีเอ็กซ์ทีคอมเฟิร์ตซะเปลี่ยนดีพอแม่ละเปลี่ยนใหม่เนี่ยไม่ใช่ปะเพื่อCMD หมายถึงคำสร้างเต็กคือเต็กฉะนั้นน่ะถ้าผิดแล้วต้องเปลี่ยนทันทีต้องเปลี่ยนแน่นอนโบแมนวางที่ค้างแล้วก็ยามันโบแมนเอาไปเปลี่ยนโอเคตัวไหนรับไม่ได้นะเพราะอะไรไปเปลี่ยนตัวต่อไปนะตัวไหนรับตัวของเปิดนะพอสาระก็หมดแล้วเลยเฟนเตอร์เฟนเตอร์เนี่ยแล้วก็เพื่อชีวิตวงเล็บโปรพิการได้เปิดปิดอันนั้นมันเปิดละอันนั้นมันปิดละเปิดปิดทันทีปิดพร้อมแล้วก็ไปเขียนอยู่ในนั่นเขียนอยู่ในเวลาเขียนนั่นนะคือไอ้ก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นคือนะ
เวลาน้องๆเล่นนะคือว่าแปลกแท้อะไรก็คือแบบนี้นะฮะคือเวลาเล่นนะฮะก็เนี่ยมันจะเล็กแต่ตัวเดียวมันก็จะเปิดปิดทันทีฮะเข้าใจป่ะปัจจุบันนี้ไอ้ติ๊กแต่ตัวเดียวนะคือแบบนี้นะไอ้เอาแต่ตัวเปิดนะฮะเอาแต่ตัวเปิดนะปึ๊บเนี่ยมันก็มาตัวปิดมาพร้อมเลยเป็นคู่กันเลยเข้าใจป่ะเนี่ยแต่ไอ้ผมรู้ว่าเป็นอย่างคือเวลาคุณน้องเล่นคือไหมต้องได้2 ตัว 2 ตัวไม่ใช่อย่างผมไอ้ก็ผมมั่นใจว่าทางคีย์บอร์ดหรือว่าเป็นนำคีย์บอร์ดหรือว่าเป็นนำน้องโอเคก็ไม่ได้มันก็ผิดแล้วเด็กนะครับมุกคอยูนิฟอร์มเซฟแล้วแพ็คโมเมนต์อยู่นี่เวลาน้องพิมพ์เนี้ยมันก็ออกมาแล้วนี่นะนะมันก็ออกมาถ้าบอกออกมาเนี่ยมันก็บอแบนแบบนี้เด้น้องบอได้มีอ่ะบอได้มีทรายแล้วน้องไปแท็กได้เห็นอย่างนั้นนะน้องไปเขียนต่อก้นเขามันก็พิษแล้วแหละเห็นป่ะล่ะไปเขียนต่อก้นเขาเลยมันโมเมนต์มันโมเมนต์ของมันเด้นะมันก็โมเมนต์แล้วแหละให้บอกว่าให้ไปเขียนยูทีนี่ทรายนะฮะใช่เวลาเนี้ยเนี่ยที่บอร์ดของน้องๆมันพอได้ออกมานะต้องได้2ตัวเดี๋ยวของอาร์ตมันให้เป็นตัวเดียวมาทั้ง2นะฮะโอเคก็ดึงเนี้ยเข้าไปนะดึงเข้าไปเวลานี้จึงไปแข่งตอนท้ายมันเนี่ยมันออกมาแล้วเด็ดนะแข่งมันก็ออกมาแล้วเด็ดเวลาเขียนร้องแนววางของใครของมันเขาต้องรู้ว่ามันสิ้นสุดอยู่สายมันเขาสายเข้าใจป่ะเวลาเขาเขียนเขาก็ต้องแนววางของใครของมันนะฮะเขาเขียนเขาก็ห่วยเองนะฮะเขาก็เข้าใจเบิ้งแล้วถ้ามันติดต่อกันคือว่ามันแปลกเห็นป่ะล่ะเป็นศัพท์ของใครของมันเด็กเวลานี้ก็จะเห็นมันก็จะวิเตอร์เลอร์เราเด็กปัจจุบันนี้มันก็หายเออร์เลอร์เราเด็กเดี๋ยวเมื่อหายเออร์เลอร์แล้วก็บ่มีอย่างเลยที่นี่ก็บ่มีอย่างเลยว่า SMS ของที่นี่ดอกเด็กพอกับต้องว่างพอกับต้องว่างก็จบเลยอันนี้ก็มอนทางนี้นะครับไว้เขียนแล้วก็ดึงที่นี้ไปท้ายเท่านั้นเองอันนี้เป็นเซฟอะไรดีมันบ้างเดี๋ยวถ้าบอสเซฟออลเรดี้ก็มีเดี๋ยวมาเปลี่ยนว่าโอเคผมพาสเวิร์ดผิดเท่านั้นเองนะเนี่ยโยนพาสเวิร์ดโยนพาสเวิร์ดพีซหรือออกเท่านั้นเองก็เหมือนตรงนี้กูใช้กันได้เนี่ยก็เหมือนตรงนี้หมดวันนี้หมดแล้วก็ลองมาลั่นเบิ้งนะฮะลองมาลั่นเบิ้งว่าลองมาเขียนเบิ้งว่าเป็นได้นะฮะลองมาเขียนเบิ้งลองมาลั่นเบิ้งปัจจุบันนี้ก็ลองเทสว่าเมสเซจของเราเป็นเท่าไหร่นะฮะชื่อที่น้อยลูกฮันชั่วแต่ดงโลกปิดแล้วฮะชตาชตาเดียโอเคนะฮะเราก็ลองมาลั่นเบิ้งเลยมาซ้ายเบิ้งเลยปัจจุบันนี้ลองเทสเมสเซจของเรานะเทสเท่าละตัวฮะล่ะเมสเซจของเราเขียนเป็นเท่าไหร่คือไอ้บอกว่าปอบอได้ต้อนอย่างเลยยูบอยูไปคลิกเซฟเข้าใจป่ะลองของผ่าของมันจึงฮู้นะฮะนะคือของไอ้นะฮะลองเบิ้งของไอ้ก่อนก็ได้นะฮะปัจจุบันนี้ไอ้ยูคือบอได้ต้อนอย่างเลยไปเซฟเซฟปึ๊บ
มันก็บอกว่าให้กรุณาป้อนโอนพาสเวิร์ดเห็นป่ะล่ะปัจจุบันนี้ถ้าไอ้ป้อนโอนพาสเวิร์ดนะฮะเซฟนะฮะเซฟปุ๊บมันก็เปลี่ยนโอนพาสเวิร์ดเป็นนิวพาสเวิร์ดนะฮะเข้าใจป่ะวันนี้นิวพาสเวิร์ดนะฮะนิวพาสเวิร์ดป้อนนิวพาสเวิร์ดแล้วนะฮะปุ๊บมันก็บอกว่ากรุณาป้อนคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มบริษัทป้อนเด้มันเนี่ยไอ้ไปป้อนคอนเฟิร์มนะฮะป้อนมัวไปเลยเนี่ยฮะคอนเฟิร์มแรกนิวเนี่ยมันบริษัทเท่ากันนะฮะแมนหรือโบแมนคอนเฟิร์มบักหลายๆตัวอันนี้มีได้น้อยๆตัวเดียวไม่น่าวันนี้ไอ้จากนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็บอกว่า your password is not match is not match นะฮะแต่มันข้อความมันยาวเกินก็เลยเห็นเป็นแบบนี้นะฮะเข้าใจว่ามันบ่ได้เท่ากันเด้แต่ว่าถ้าเอาป้อนเท่ากันเด้ลองเบิ่ง1 2 3อันนี้ก็1 2 3นะฮะเขาก็ป้อนปุ๊บเนี่ยมันก็บอกว่าแชร์ already แต่ว่าที่จริงเนี่ยฮะมันผิดนะฮะเพราะว่าเฮาบ่ได้เห็นน่ะเฮาบ่ได้ล็อกอินถ้าเฮาล็อกอินมันก็ต้องนะฮะในที่นี้ถ้าผิดก็ต้องมาที่นี่นะก็ต้องบอกว่าโอเค not success บ่ได้นะฮะบ่ได้นะแต่ว่าในที่นี้มันบอกว่า change already change already ก็ลองไปเบิ่งใหม่ครั้งนะฮะโอเคนะฮะให้น้องๆไปเขียนตัวนี้นะฮะโอเคนะฮะ change already โอเคนะลองรันของมันเบิ่งนะฮะว่าเป็นเดียวได้นะในที่นี้พาสเวิร์ดของเฮาบ่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะนะถึงว่ามันบอกว่า save already แต่ว่าก็บ่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเพราะว่ามันบ่ได้ถูกนะฮะนะมันก็มีหลายแบบนะฮะวิธีเขียนนะฮะมีหลายแบบในเมื่อเอาป้อนล็อกอินปุ๊บนะฮะอยากรู้ว่าพาสเวิร์ดนะรหัสพาสเวิร์ด9ผิดนะฮะเขาก็สามารถเช็คได้อยู่ในตอนนี้ได้เลยนะฮะเข้าใจป่ะถ้าว่าเฮาบ่มั่นใจว่ามันอันนั้นได้แท้หรือบ่นะฮะก็คือ select อย่างล่ะ selectอันนี้ต้องเป็นเครื่องอันนี้นะฮะเป็นเครื่องหมายนี้นะฮะ select โอเค select เนี่ย password เท่านั้นนะฮะเอาแต่ password เท่านั้นนะฮะแล้วก็ from โอเค tb person นะฮะแล้วก็ where อย่าง where password นะฮะเท่ากับอย่างล่ะเท่ากับ txt own นะฮะ .txt โอเคเขาก็สามารถอันนั้นได้จากนั้นเราจะเห็นอย่างต่อละจากนั้นก็คือ d data table นะฮะ data table นะฮะ dt นะฮะ dot db factory dot get data ได้ทันทีนะฮะ get data ได้ทันที sql dot tb name นะฮะเราก็สามารถ if นะฮะif นะฮะ if data นะฮะ if data.low.count นะฮะ data dt.low นะฮะ .count .low.count นะฮะใหญ่กว่า0จึงแมนนะฮะโอเคปัจจุบันเนี้ยขั้นตอนนี้เราก็สามารถเอาที่นี้เข้าไปในได้เลยนะฮะเอาที่นี้เข้าไปในได้เลยนะฮะเขาก็เอาที่นี้เข้าไปนายเอาที่นี้เข้าไปนายจากนั้นถ้า L เด้นะฮะ L ทันทีก็บอกว่า password wrong ได้ทันทีนะฮะ password wrong โอเคก็บอกได้เลยนะฮะ
Your password is wrong เลยก็เท่านี้นะฮะโอเคโอเคจะเขียนเท่าไหร่ก็ได้ปัจจุบันเนี่ยฮะถ้าน้องๆบอกเขียนไปตามเวลานั้นนะฮะมันก็จะไหลที่จริงมันก็เป็นตัว95แต่ไอ้ดึงตัวไม้ดึงตัวเก่าเข้าไปซับสนขึ้นนะฮะเราก็ต้องดึงดีๆนะฮะเวลานี้เราก็สามารถได้เลยถ้ารหัส9บ่ถูกต้องก็จะบอกได้เลยนะฮะบอกได้เลยแล้วก็รีเทิร์นได้เลยนะฮะทีนี้ก็บอกว่ารีเทิร์นค่ากลับได้เลยนะฮะรีเทิร์นได้เลยแล้วก็ txt own password ได้เลยนะฮะ .focus ไว้ที่ own password ได้ทันที focus ที่ตัวนี้ได้ทันทีเท่านี้นะฮะนะถ้าภาคส่วนที่ error ถ้าอยากส่งข้อมูลที่อ่ะข้อมูลที่ error มาก็สามารถส่งได้นะฮะเนาะสามารถส่งได้นะฮะ extractor โอเคนะฮะเนาะก็สามารถภาคส่วนนี้ไอจะขอส่งเป็น message นะฮะเนาะ errorPlease check. สร้างลงแท็บนะฮะแล้วก็บวกกับ exe แล้วก็ dot toString.ก็บอกได้เลยว่าอันนี้คือ SMS นะฮะerror SMS error message error messagemessage button นะฮะเป็นประเภทโอเคแล้วก็ตามด้วย message icon เป็นแบบ error นะฮะโอเคก็หมดเท่านี้นะฮะอันนี้อยากเขียนเป็น message ธรรมดาก็ได้นะฮะนะถ้าเขียนเป็น message คือถ้าพวกน้องเขียนบ่ทันนะฮะบ่ขี้ค้านเขียนนะฮะก็บ่จะบ่ต้องเอานะฮะอันนี้บ่ต้องเอานะฮะอันนี้นะฮะไม่ต้องเอาเนี่ยเอาเต็กธรรมดานี้นะฮะเต็กนี้มันเป็นเต็กอันนั้นเด้เอาเต็กมาใส่เลยเข้าใจป่ะ please check your statement นะฮะ please check please check your statement againก็จบเมื่อเราไปเขียน message เนี่ย message มันไอ้จะเขียนให้น้องเลือกเอาซื่อๆนะฮะอยากใช้ตัวไหนก็ได้
ถ้าซ้ายตัวนี้แสดงว่าถ้าเออร์เรอร์มันจะทรงทางนะเต็กแต่ถ้าเอาตัวนี้จะทรงทางเนสเซสเท่านั้นเองให้เราเลือกเอาเฉยๆทีนี้มันวอลไม่มีปัญหาเวลาไอ้เขียนไปในบล็อกหลักก็จะเขียนไปนำให้หมดนะโมเมนต์นะพอมักก็ได้นำวิธีดักก็สามารถเลือกได้ส่วนหลายนะฮะส่วนหลายเขาก็จะเอาเป็นเต็กนะฮะเขาก็เลยเอาเป็นเนสเซสเออร์เรอร์อย่างก็แต่ทรงมาที่นี่ทรงมาที่เต็กว่าให้กรุณาไปเช็คที่นั่นที่นี่นะอันนี้มันบ่งบอกนะเนาะท่านั้นดิโอเคนะ save password ก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคนะเราก็